รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Isuzu MiX Blue Power เอกสิทธิ์แห่งผู้นำเอกสิทธิ์แห่งความสุขCrystal Jade Hotel ให้ทุกนาทีของคุณสบายเหมือนบ้านของคุณสนใจติดต่อ038-803-333สมัครสมาชิกนิตยสารออโตคาร์ไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโตคาร์โทร02-513-8850สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการบันทึกจากรอยล้อวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องราวของการเดินทางท่องเที่ยวเรื่องราวของการบันทึกความทรงจำจากการเดินทางเพื่อนำมาบอกเล่า90ต่อท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับสัปดาห์นี้เช่นเคยครับเราจะพาท่านผู้ชมเดินทางท่องเที่ยวในรูปแบบของการขับรถส่วนตัวขับรถแบบคาราวานนะครับไปยังประเทศเพื่อนบ้านของเราเป็นการเดินทางที่คนขับจะรับช่วงกันเป็นทอดๆวันนี้เราจะนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกัน1ช่วงกับ Mazda Skyactiv DNAคาราวานอาเซียนรอบนี้เชิญครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมเดินทางกันในรูปแบบของการทดสอบรถยนต์กับกิจกรรม Mazda DNA Skyactiv Caravan เส้นทาง East West Economic Corridor ซึ่งเริ่มการเดินทางจากประเทศเวียดนามผ่านประเทศลาวเข้าสู่ประเทศไทยและไปสิ้นสุดกันที่ประเทศพม่าครับเป็นการเชื่อมโยงอารยธรรมเชื่อมโยงเศรษฐกิจจากมหาสมุทรแปซิฟิกสู่มหาสมุทรอินเดียรวมระยะทางกว่า 2,900 กม.ในสโลแกนทุกก้าวคือการพัฒนาเพราะเรากล้าที่จะแตกต่างครับโดยทางทีมงานของรายการของเราก็ได้รับเกียรติจากทาง Mazda Cell ประเทศไทยให้ร่วมเดินทางไปในครั้งนี้นะครับเป็นการทดสอบในช่วงที่2เส้นทางจากจังหวัดพิษณุโลกผ่านชายแดนแม่สอดเข้าประเทศพม่าไปที่เมืองเมาะลำไยสิ้นสุดกันที่เมืองย่างกุ้งรวมระยะทางทั้งหมดประมาณ700กว่ากิโลเมตรด้วยกันโดยทาง Mazda Cell ประเทศไทยเลือกใช้รถยนต์นั่ง Mazda Skyactiv ที่จำหน่ายอยู่ในรุ่นปัจจุบันประกอบไปด้วย Mazda 2Mazda 3, Mazda CX-3 และ Mazda CX-5 Skyactiv รวมทั้งสิ้น10คันด้วยกันครับครับก็ขอต้อนรับนะครับเข้าสู่การเดินทางครั้งประวัติศาสตร์นะครับสำหรับคาราวาน Mazda นะครับ Mazda DNA Skyactiv Caravan นะครับซึ่งเราเริ่มต้นมาจากเมืองดานังนะครับประเทศเวียดนามนะครับแล้วก็เรามุ่งหน้าที่จะไปที่ประเทศพม่านะครับก็ผ่านประเทศลาวผ่านประเทศไทยนะครับแล้วก็ไปถึงเมืองย่างกุ้งประเทศพม่านะครับการเดินทางครั้งนี้นะครับก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นการเดินทางที่จะเชื่อมโยงอารยธรรมของลุ่มแม่น้ำโขงเข้าด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนพม่าลาวนะครับเวียดนามหรือว่าประเทศไทยเราเองนะครับก็สามารถ
การเดินทางทั้งหมดเนี่ยครับถือว่าเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างยาวมากนะครับ 2,800 กิโลเมตรนะครับในรอบ AAC ของเรานี้นะครับแล้วก็สำหรับการเดินทางในครั้งนี้นะครับเราก็มีMazda ทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น Mazda 2นะครับเครื่องยนต์เบนซิน 1,300 cc นะครับแล้วก็ Mazda 3นะครับแล้วก็ Mazda CX 5แล้วก็ CX 3นะครับที่จะร่วมเดินทางทั้งหมด12คันในการเดินทางในครั้งนี้นะครับโดยนะครับทริปนี้นะครับคือทริปที่2ที่เราจะเริ่มต้นจากจังหวัดพิษณุโลกนะครับแล้วก็ไปที่แม่สอดนะครับไปเมืองโนวดีแล้วก็วันนี้เราจะไปจบกันที่เมืองเมาะลำไยนะครับแล้วก็ก่อนที่จะเดินทางไปสู่เมืองย่างกุ้งในวันถัดไปนะครับครับก็ต้องบอกว่าการเดินทางในครั้งนี้นะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับเราเปิดประชาคมอาเซียนนะครับก็คือเปิด AC ของเรานะครับเราเดินทางไป4ประเทศนะครับจากไทยนะครับไปลาวไปเวียดนามที่เมืองฮานอยแล้วก็ลงไปถึงเมืองโฮจิมินห์นะครับแล้วเข้ามาที่ประเทศกัมพูชานะครับแล้วก็ครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นการต่อยอดในการเดินทางนะครับก็คือปีนี้นะครับเราวิ่งในเส้นของ East West Economic Corridor นะครับจากตะวันออกสุดนะครับไปถึงตะวันตกเชื่อม2มหาสมุทรนะครับระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับไปสู่มหาสมุทรอินเดียนะครับซึ่งถือว่าเป็นการเดินทางที่ต้องบอกว่าน่าติดตามมากๆครับก็ติดตามนะครับว่าการเดินทางครั้งนี้จะเป็นยังไงบ้างครับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ถูกนำมาใส่ใน Mazda ในยุคปัจจุบันนะครับด้วยเทคโนโลยี Sky Active Vehicle Dynamic ที่มาพร้อมกับระบบควบคุมสมรรถนะการขับขี่อัจฉริยะ G-Vectoring Control ซึ่งเป็นการต่อยอดจากเทคโนโลยี Sky Active มาช่วยผสานการทำงานของรถยนต์ทั้งคันไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ระบบเกียร์โครงสร้างตัวถังรวมไปถึงระบบช่วงล่างให้สอดประสานการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพทำให้ผู้ขับขี่สามารถรีดเอาสมรรถนะอันทรงพลังออกมาใช้งานได้อย่างเต็มที่สัมผัสความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างผู้ขับขี่กับรถด้วยแนวคิดจิบะอินไตทำให้เราได้สัมผัสประสบการณ์ดีๆมากยิ่งขึ้นให้อารมณ์สปอร์ตเล้าใจแม้กระทั่งผู้โดยสารเองนะครับก็ยังได้รับความสะดวกสบายตลอดการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการเข้าโค้งด้วยความเร็วที่มีแรงเหวี่ยงมากเพียงแค่เส้นทางจากจังหวัดตากเข้าสู่อำเภอแม่สอดซึ่งมีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาลาดชันก็ถือว่าเป็นบททดสอบการขับ Mazda ได้เป็นอย่างดีแล้วล่ะครับนอกจากเส้นทางที่เป็นภูเขาคดเคี้ยวลาดชันแล้วนะครับสภาพพื้นถนนในเส้นทางตากแม่สอดนั้นก็ขึ้นชื่อเหลือเกินโดยมีการปรับสภาพผิวทำถนนกันตลอดเส้นทางทำให้มีอุปสรรคเล็กๆน้อยๆตลอดการเดินทางแล้วก็ยังมีรถบรรทุกที่ขับกีดขวางทางเรียกว่าถึงจังหวะต้องเร่งแซงก็ได้ทดสอบสมรรถนะของแรงบิดจากเครื่องยนต์ Sky Active ทำให้รถยนต์ Mazda ทุกคันนั้นเร่งแซงได้อย่างเล้าใจเรียกว่าไม่ต้องลุ้นครับในจังหวะที่เป็นทางลาดชันก็เปลี่ยนมาใช้โหมดแมนนวลเพื่อรักษารอบถือว่าสอบผ่านได้อย่างสบายๆนะครับแล้วก็เดินทางมาถึงชายแดนแม่สอดหลังจากนั้นก็ทำการผ่านพิธีด้วยก
การยื่นหนังสือเดินทางนะครับตรวจตาต่างๆเพื่อเข้าสู่ประเทศเมียนมาเมื่อคณะ Mazda DNA Sky Active Caravan เสร็จจากการตรวจหนังสือเดินทางและพิธีการต่างๆแล้วนะครับเราก็เข้าสู่ประเทศเมียนมากันอย่างเต็มรูปแบบโดยผ่านด่านแม่สอดมาได้ไม่กี่เมตรก็พบกับป้ายสัญญาณให้วิ่งสลับเลนอยู่เบื้องหน้าเพราะในประเทศเมียนมานั้นจะขับรถในเลนขวานะครับที่น่าแปลกก็คือรถส่วนใหญ่ที่วิ่งในประเทศ 80% ครับเป็นรถยนต์ที่ขับพวงมาลัยขวาเกือบทั้งนั้นเลยนะครับแม้ว่าจะวิ่งในเลนขวาก็ตามนะครับนอกจากนี้นะครับตามเส้นทางบนท้องถนนในเมืองเมียวดีนั้นขณะที่ผู้ขับขี่เริ่มปรับความคุ้นเคยกับการขับชิดทางด้านขวาแล้วสิ่งที่เป็นอุปสรรคอีกอย่างนึงก็คือสภาพของผิวถนนที่ค่อนข้างจะเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วก็มีขนาดของถนนที่แคบมากครับและเป็นเลนสวนกันดังนั้นจึงต้องใช้ความระมัดระวังมากเป็นพิเศษเนื่องจากรถที่สวนมาส่วนใหญ่จะเป็นรถบรรทุกนะครับสาเหตุที่การจราจรที่นี่คับคั่งแล้วก็รถยนต์เนี่ยต้องบอกว่าวิ่งกันหนาแน่นเหลือเกินเนื่องจากว่านี่เป็นถนนทางหลวงสายหลักที่ผู้คนใช้เดินทางจากด่านแม่สอดเข้าสู่ตัวเมืองพม่าดุจจากเมืองเมียวดีคณะคาราวานของเราก็เข้าสู่เมืองกอกะเร็กนะครับที่มีสภาพภูมิประเทศเต็มไปด้วยต้นไม้ธรรมชาติมองผ่านไปก็คล้ายๆกับการขับรถผ่านไปตามต่างจังหวัดบ้านเรานั่นเองนะครับในช่วงเย็นในวันเดียวกันนั้นนะครับขบวนของ Mazda DNA Sky Active Caravan ก็เดินทางเข้าสู่เมืองเมาะละแม่งจุดหมายปลายทางสำหรับวันแรกของการเดินทางครับเช้าวันรุ่งขึ้นนั้นต้อนรับกันด้วยสายฝนที่โปรยปรายลงมานะครับในเช้าวันใหม่ถึงกระนั้นเส้นทางในวันที่2ก็ยังมีสภาพผิวถนนที่จะต้องบอกว่าแทบไม่ต่างจากวันแรกแล้วก็เป็นการเดินทางด้วยสภาพภูมิประเทศที่เป็นที่ราบรุ่มไม่ต้องขึ้นเขาพื้นถนนก็ดีขึ้นมาหน่อยนะครับออกจากเมืองมอละแม่งก็มุ่งหน้าไปทางทิศเหนือข้ามสะพานเข้าสู่เมืองเมาะตะมะนั่นเองนะครับหลังจากที่พักทานอาหารกลางวันเรียบร้อยขบวนคาราวานก็แวะเยี่ยมชมพระราชวังกำโพธธานีซึ่งสร้างจำลองขึ้นมาให้เหมือนอดีตนะครับอยู่ที่เมืองพระโคหรือว่ากรุงหงสาวดีเก่านั่นเองสำหรับพระราชวังกำโพธธานีนั้นตั้งอยู่ที่เมืองหงสาวดีหรือเมืองพระโคในปัจจุบันเป็นพระราชวังที่สวยงามเป็นอย่างมากขึ้นชื่อว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยของเรานั่นเองครับซึ่งมีความคุ้นเคยกับเจ้าของวังคนแรกอย่างจะเด็ดในนวนิยายเรื่องผู้ชนะ10ทิศของยาคอบซึ่งก็คือพระเจ้าบุเรงนองผู้ชนะ10ทิศตัวจริงเสียงจริงนั่นเองส่วนพระราชวังกำโพธธานีที่คุณได้เห็นในปัจจุบันนั้นนะครับเป็นการก่อสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะของพม่าอ้างอิงจากรูปแบบสถาปัตยกรรมเดิมซึ่งมีการจดบันทึกเอาไว้แม้ว่าไม่ได้สร้างขึ้นมาให้สมบูรณ์ทั้งหมดนะครับแต่ก็จะเห็นหมู่พระตำหนักหลักที่พระเจ้าบุเรงนองเคยประทับไว้อย่างชัดเจนครับตอนนี้นะครับผมยืนอยู่ที่เมืองหงสาวดีนะครับหรือว่าทางเบอร์มาเขาเรียกว่าบาโก้นะครับแล้วก็ที่อยู่ข้างหลังผมนี่นะครับก็คือพระราชวังนะครับหลายๆท่านเนี่ยคงพอจะได้เรียนรู้มาบ้างนะครับเกี่ยวกับบุเรงนองนะครับกษัตริย์มหาราชของในยุคสมัยนั้นนะครับที่เรียกว่าตอนนี้เนี่ยเหลืองอร่ามงามตาเป็นอย่างมากแล้วก็ถือว่าเป็นในอาณาบริเวณนี้ทั้งหมดนะครับเป็นเขตพระราชวังเดิมนะครับแล้วก็สิ่งที่ก่อสร้างที่เราเห็นอยู่สถาปัตยกรรมที่เราเห็นอยู่เนี่ยครับก็คือทางเบอร์มาเขาจำลองขึ้นมาใหม่นะครับในโป
พระราชวังนะครับก็จะมีเรื่องราวต่างๆมากมายที่ให้เราได้ศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งก่อสร้างหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่ยังคงหลงเหลืออยู่ไม่ว่าจะเป็นพระตำหนักนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้สักนะครับที่ใช้ทำเสาในสมัยโบราณนะครับที่ถูกทางข้าศึกนะครับเผาไปแต่ว่ายังมีร่องรอยยังมีความหลงเหลืออยู่เป็นจำนวนมากนะครับก็ถือว่ายังมีความสมบูรณ์แบบค่อนข้างเยอะอยู่นะครับสำหรับพระราชวังบุเรงนองแห่งนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราเดินทางกันต่อไปยังเมืองย่างกุ้งซึ่งเป็นอดีตเมืองหลวงของเมียนมาเป็นจุดหมายสุดท้ายของการเดินทางในช่วงนี้เป็นช่วงกลางเดินทางที่เข้าย่างกุ้งต้องบอกว่าการจราจรก็หนาแน่นติดขัดไม่แพ้กรุงเทพเลยทีเดียวแต่สิ่งหนึ่งที่แตกต่างก็คือรัฐบาลเมียนมาไม่อนุญาตให้ประชาชนขับขี่มอเตอร์ไซค์ในกรุงย่างกุ้งโดยเด็ดขาดครับเพราะว่าปัญหาเรื่องของอุบัติเหตุนั่นเองครับไฮไลท์การเดินทางจากไทยสู่พม่าในครั้งนี้คือการเดินทางไปสักการะพระเจดีย์ชเวดากองครับสำหรับพระมหาเจดีย์ชเวดากองนั้นเป็นสถานที่ที่ขึ้นชื่อมากที่สุดตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระเมืองย่างกุ้งประเทศพม่าโดยชื่อชเวหมายถึงทองดากองนั้นเป็นชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้งเป็นมหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่าปัจจุบันพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน8เส้นอยู่บนยอดสุดของเจดีย์และมีเพชรอยู่ 5,448 เม็ดเจดีย์นั้นมีความสูงถึง326ฟุตสร้างโดยพระเจ้าโอกะลาปะเมื่อกว่า 2,000 ปีมาแล้วนะครับมหาเจดีย์ชเวดากองนั้นมีทองคำโอบหุ้มอยู่เป็นจำนวนมากน้ำหนักมากถึง 1,100 กิโลกรัมชาวมอญและชาวพม่าถือว่าการกราบไหว้บูชาพระมหาเจดีย์ชเวดากองนั้นจะนำมาซึ่งบุญกุศลอันยิ่งใหญ่เป็นหนทางสู่การหลุดพ้นเรื่องของทุกโศกโรคภัยทั้งมวลบริเวณโดยรอบก็จะมีการนั่งทำสมาธิเดินประทักษะรอบองค์พระเจดีย์ผู้ที่เข้ามานมัสการหรือเยี่ยมชมนั้นจะต้องถอดรองเท้าทุกครั้งนะครับที่เข้ามาแล้วก็ต้องเดินตามเข็มนาฬิกาครับครับก็สำหรับการเดินทางของ Mazda DNA Sky Active Caravan นะครับก็วันนี้นะครับสิ้นสุดการเดินทางของกรุ๊ปที่2นะครับหลังจากกรุ๊ปแรกนะครับเราเดินทางจากประเทศเวียดนามนะครับเข้ามาจังหวัดพิษณุโลกนะครับแล้วก็กรุ๊ปที่2นะครับเดินทางจากพิษณุโลกนะครับสิ้นสุดการเดินทางที่กรุงย่างกุ้งแห่งนี้นะครับก็ต้องบอกว่า Mazda ทุกรุ่นที่เรานำมาทั้งหมด12คันในวันนี้นะครับภายใต้ DNA ของ Mazda ความเป็นสปอร์ตของ Mazda นะครับทุกคันยังอยู่รอดปลอดภัยดีนะครับแล้วก็พร้อมกับความสนุกสนานที่เกิดขึ้นตลอดการเดินทางไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตของประชาชนในแต่ละภูมิประเทศก็มีความแตกต่างกันไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับก็ขอเรียนเชิญนะครับถ้าท่านผู้ชมสนใจที่อยากจะเดินทางแบบคาราวานของ Mazda นะครับก็สามารถที่จะนะครับศึกษาข้อมูลต่างๆนะครับดูรายละเอียดว่าการนำรถออกนอกประเทศเข้าประเทศเนี่ยทำยังไงนะครับโดยเฉพาะในอาเซียนของเราเองเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ยากนะครับสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวนะครับถ้าคุณยังไม่ได้ออกไปข้างนอกนะครับคุณลองสักครั้งแล้วคุณจะรู้ว่าประสบการณ์นะครับหาไม่ได้จากในห้องเรียนแต่มันอยู่ในโลกกว้างแห่งนี้นะครับ
ถือว่าสิ้นสุดลงแล้วนะครับกับการเดินทางในช่วงนี้ของเราทำให้รู้ซึ้งถึงสมรรถนะการขับขี่ของรถยนต์ Mazda แต่ละรุ่นมากยิ่งขึ้นนับเป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงเอาเศรษฐกิจจากมหาสมุทรแปซิฟิกสู่มหาสมุทรอินเดียรวมระยะทางทั้งสิ้นกว่า 2,900 กิโลเมตรตรงกับความตั้งใจของ Mazda ตรงกับคอนเซ็ปต์การเดินทางในครั้งนี้ที่ว่าทุกก้าวคือการพัฒนาเพราะเรากล้าที่จะต่างสำหรับสัปดาห์นี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะครับผมและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับกับ Mazda Sky Active DNA คาราวานช่วงที่เรานำเสนอนั้นเป็นช่วงที่เดินทางจากประเทศไทยของเราจังหวัดพิษณุโลกไปที่กรุงย่างกุ้งประเทศเมียนมาหรือว่าพม่านะครับคาราวานชุดนี้เนี่ยจริงๆเขาเริ่มต้นกันตั้งแต่เวียดนามผ่านลาวเข้ามานะครับไปไทยไปเมียนมาแต่ว่าของเรานั้นรับช่วงจากไทยไปเมียนมาก็เป็นอีกช่วงหนึ่งซึ่งถนนหนทางยังมีความสวยสดงดงามแล้วก็มีความแตกต่างกันเห็นได้ชัดนะครับระหว่างบ้านเรากับเพื่อนบ้านของเรานะครับถ้าท่านมีเวลาหาโอกาสขับรถท่องเที่ยวกันบ้างครับใกล้ๆไม่เป็นไรเที่ยวในบ้านเราก็ได้ครับบ้านเราเมืองไทยของเรายังมีที่เที่ยวสวยๆงามๆอีกเยอะครับวันนี้เวลาของบันทึกจากรอยล้อก็หมดลงแต่เพียงเท่านี้กลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ